Inside Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast ทุเรศทุรังดีสภาล่มซ้ำซากประยุทธ์ยังไม่สำเนียกยังหน้าหนารับเงินเดือนจากภาษีประชาชนก็ทุเรศดีครับสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐธรรมนูญคสช. 2560ที่เรียกกันว่าสภา500เพราะกำหนดให้มีสส500คนแต่การประชุมสภาผู้แทนเพื่อพิจารณาออกกฎหมายของชาติบ้านเมืองกลับล่มเป็นประจำอย่างไร้จิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ถ้าเป็นบริษัทเอกชนเขาไล่ออกไปหมดแล้วการประชุมสภาผู้แทนเมื่อวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์ก็ล่มอีกเป็นครั้งที่16ในสภาผู้แทนชุดนี้มีส.ส.เข้าร่วมประชุมเพียง195คนจาก474คนหายหัวไปถึง279คนแล้วยังหน้าหนารับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนอยู่ได้ทุกเดือนแต่ไม่ทำงานตามหน้าที่ของตัวเองที่อาสาประชาชนมาเดือนกุมภาพันธ์2สัปดาห์แรกสภาผู้แทนล่มไปแล้ว2ครั้งล่มกันสัปดาห์ละครั้งไม่รู้ว่าท่านส.ส.ที่เรียกตัวเองว่าผู้ทรงเกียรติจะรู้สึกอายประชาชนบ้างหรือไม่ที่ทำตัวแบบนี้สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้มาจากรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจคสช.มีอายุ2ปีเศษแต่ล่มถึง16ครั้งสาเหตุเพราะส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโดดร่มไม่เข้าร่วมประชุมสภาจะด้วยเหตุผลทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่การโดดร่มแสดงถึงความไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่คนที่จะต้องรับผิดชอบนอกจากตัวส.ส.เองแล้วก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลรวมทั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสามพรรคนี้รวมกันแล้วมีเสียงข้างมากในสภาจึงได้เป็นรัฐบาลแต่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรคุณจุรินทร์คุณอนุทินสี่แกนนำรัฐบาลชุดนี้กลับไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆไม่เคยมีข่าวการตำหนิส.ส.ของพรรคที่โดดร่มประชุมหรือการกำชับให้เข้าร่วมประชุมเมื่อมีการประชุมสภาทั้งที่อำนาจนิติบัญญัติเป็น1ใน3อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยที่สำคัญมากนอกจากทำหน้าที่ออกกฎหมายมาบริหารปกครองประเทศแล้วยังมีอำนาจที่จะถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้อีกด้วยถ้าบริหารประเทศผิดพลาดล้มเหลวหรือทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่สภาโจ๊กตลกบริโภคไปวันๆโดดร่มกันเป็นว่าเล่นจนสภาล่มซ้ำซากสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนไม่รู้สึกสำนึกกันบ้างหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้ารัฐบาลที่สามพรรคใหญ่ยกให้เป็นนายกตอบเรื่องสภาล่มกับนักข่าวแบบไม่รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบอะไรว่าเรื่องนี้มีอยู่แล้วในโซเชียลไปเปิดดูได้ว่ามีสมาชิกเข้าไปประชุมกี่คนจะเห็นว่ามีพรรคไหนเข้ามาบ้างบางคนมาไม่ได้เพราะติดกักตัวแต่บางพรรคมาแล้วไม่ลงชื่อในส่วนของกฎหมายลูกส่วนตัวก็อยากให้จบเร็วตามกำหนดแต่ไม่สามารถไปสั่งใครได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสมาชิกรัฐสภาถ้าล่มอยู่แบบนี้ก็ไปไม่ได้จะบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของนายกคนเดียวคงไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบร่วมทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลถ้าอยากเลือกตั้งก็ต้องทำกฎหมายลูกให้เสร็จฟังนายกพูดแบบนี้แล้วก็ไม่รู้จะมีนายกรัฐมนตรีให้เปลืองเงินภาษีประชาชนทำไมพลเอกประยุทธ์ยังตอบคำถามถึงตำแหน่งนายกของตัวเองว่าผมไม่จำเป็นต้องสงวนเป็นนายกไปตลอดชาติผมทำเท่าที่ผมทำได้ฉะนั้นไม่ต้องมากังวลว่าผมอยากจะมีอำนาจต่อไปผมมีอำนาจเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์หรือผมยืนยันไม่เคยมีผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นตั้งแต่อยู่มา 7-8 ปีมีหรือไม่พลเอกประยุทธ์คือคนที่รู้ดีที่สุดเมื่อถามว่าครบวาระ8ปีแล้วจะเป็นนายกต่อสมัยที่3หรือไม่พลเอกประยุทธ์ตอบว่า
ทั้งหมดเป็นเรื่องของกฎหมายก็ไปว่ากันมาอยู่ได้เมื่อไหร่ก็แค่นั้นฟังแล้วก็อยากให้นักข่าวถามต่อผมมีอำนาจไปเพื่ออะไรถ้าไม่มีเป้าหมายอะไรก็พอเถอะอย่าให้คนไทย66ล้านคนต้องถือบัตรคนจนเพิ่มมากกว่า20ล้านใบเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ